ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ปิดตำนานแคสโนวา6คุณพ่อหมายเลื้อยถอดเขี้ยวเล็บเป็นแฟมิลี่แมนของลูกๆบอกกันตรงนี้เลยว่าแคสโนวาเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายกันง่ายๆนะจ๊ะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลที่รับชมนะจ๊ะอย่าง6ดารา6ท่านนี้นะครับที่เราเลือกมานะครับเอาเป็นว่าเลือกมาก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเป็นเคยเป็นก็แล้วกันเคยเป็น6เคยเป็นคาสโนวานะทุกคนเลยคาสโนวาตรงคงไม่ต้องให้บอกว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรจะต้องทำให้ดูยกตัวอย่างอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเข้าใจกันนะแต่เขาว่าเขาถอดเขี้ยวเล็บแล้วเรียบร้อยเป็น family man ของลูกๆและคุณภรรยานะฮะครอบครัวอบอุ่นครอบครัวหันษากันทุกท่านเลยทีเดียวนะฮะยกตัวอย่างมา6ท่าน6คนด้วยกันนะฮะสำหรับดาราของเรานะครับไปเริ่มกันที่ท่านแรกกันเลยนะฮะหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะเฟนเองก็ชอบเพลงเขามากเลยนะแล้วก็ชอบในเรื่องของฝีไม้ลายมือในเรื่องของการแสดงด้วยแล้วก็ชอบเพลงด้วยนะฮะคุณตุ้ยธีรพัฒน์นั่นเองมาเลยประเดิมคนแรกด้วยคุณพ่อสุดหล่อนะฮะก่อนที่จะแต่งงานมีลูกก็มีฉายาคาสโนวาของวงการเคยได้ยินข่าวเหมือนกันนะมีข่าวกับสาวสาวทุกคนที่เล่นละครด้วยนะจนมีน้องไททันจากผู้ชายเฟลลี่ก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายแฟมิลี่แมนสุดอบอุ่นไปในทันใดดูความน่ารักของน้องไททันแล้วก็แล้วกันถ้าเป็นผมก็รักนะถ้าน่ารักขนาดนี้นะฮะแถมตอนนี้น้องไททันก็ยิ่งโตยิ่งหล่ออื้อหือคุณพ่อก็หลงสุดๆไปเลยทีเดียวนะจ๊ะนะฮะอันนี้คือคนแรกนะฮะที่เราเลือกมาเป็นตัวอย่างกันเอาล่ะไปต่อกันเลยนะฮะหลายคนได้ยินกิตติศัพท์ฉายาของเขาเป็นอย่างดีเลยคนนี้พี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ไหมคนนี้เนี่ยเอ่ยชื่อก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะฮะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าพ่อหนุ่มเนี่ยเสน่ห์แรงเสน่ห์แพรวๆแค่ไหนรู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่งานนี้ทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่คุณหนุ่มเนี่ยนะฮะมีน้องมายูนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าโอ้โหเรื่องข่าวกับสาวๆเนี่ยนะฮะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าหมดหัวใจเนี่ยยกให้กับมายูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหต้องขอบใจมายูนะลูกโอ้โหมายูเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยลูกจ๋าลูกจ๋าดูความน่ารักของน้องสิครับเนี่ยจะไม่ให้หลงได้ยังไงอ่ะดูน่ารักอ่ะเอ้ยมายูน่ารักจังเลยน่ารักเหมือนแม่เมย์เลยอ่ะดูดี นะฮะอ่ะไปคนต่อไปกันเลยนะครับคุณไม้พิรัตนะฮะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณไม้พิรัตเนี่ยนะฮะขึ้นชื่อว่ามีข่าวกับสาวๆอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับคุณพ่อวัยรุ่นคุณไม้พิรัตนะฮะแต่บอกเลยนะฮะตั้งแต่น้องแม็กเวลลืมตาดูโลกเนี่ยนะฮะคุณพ่อไม้ก็มุ่งหน้าทำงานลูกเดียวไม่ค่อยมีข่าวกับสาวๆเท่าไหร่นะฮะเรียกว่าตั้งใจ make money ทำงานเก็บเงินเพื่อลูกเท่านั้นนะฮะอ่ะปรบมือให้หน่อยปรบมือรัวยกความน่ารักเขาเลยแม็กเวลก็หล่อมากด้วยนะฮะอ่ะต่อกันเลยคุณน้ำระพีพัฒน์นะฮะไปต่อกันที่คุณน้ำระพีพัฒน์นะฮะเอาเป็นว่าช่วงเข้าวงการใหม่ๆดีกว่าชื่อของหนุ่มน้ำระพีพัฒน์เนี่ยนะฮะก็มีไปเอี่ยวกับสาวๆหลายคนเลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่แต่งงานนะครับมีน้องโอเชียนเนี่ยนะฮะก็บอกเลยว่าหนุ่มน้ำเนี่ยนะฮะก็ทุ่มเวลานะครับและทุกอย่างให้กับครอบครัวจนกลายเป็นแฟมิลี่แมนที่สอนลูกๆให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะฮะน่ารักมากเลยครับพี่น้ำครับผู้ชายคนนี้นะฮะต่อกันเลยกับหนุ่มคนนี้คุณเต๋าสมชายหนึ่งสมชายตึงตึงหงายโจ๊ะคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะลืมคนนี้ไม่ได้จริงๆเลยนะฮะคุณพ่อลุคเข้มพี่เต๋าสมชายที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฟลลี่นะฮะเฟลลี่มากด้วยโอ้ไม่ใช่น้อยๆเลยคนนี้นะฮะแต่ตอนนี้คุณพ่อเต๋าเนี่ยมีลูกแล้วถึง2นะฮะนั่นก็คือน้องสมใจกับน้องสุขใจนี่นะฮะงานนี้เรื่องความคาสโนวาเลยปิดจ็อบไปทันทีเลยทีเดียวนะฮะช่วงนี้ลุยงานเต็มที่เลี้ยงลูกนะฮะหนุ่มเต๋าก็แฮปปี้เฟอร์เฟอร์แล้วจ้าครอบครัวหันสายจริงๆนะคนนี้นะฮะ
อ่ะปิดท้ายกันหน่อยกับหนุ่มคนนี้ครับคุณชาคริตแย้มนามนะฮะกำลังได้เป็นคุณพ่ออย่างงามเลยเดียวคุณชาคริตแย้มนามนะฮะในส่วนของความเฟรนลี่กับสาวๆเนี่ยบอกเลยว่าจัดอยู่ในแถวหน้าของวงการกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะผ่านปัญหาอะไรมานะครับคุณชาคริตเนี่ยก็พร้อมที่จะหยุดทุกอย่างที่สาวแอนภรรยาคนปัจจุบันของเขาเนี่ยนะฮะที่กำลังตั้งครรภ์นะครับแล้วก็เพิ่งแต่งงานกันสดๆร้อนๆไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่เองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้นะครับอยากมีลูกมานานแล้วแหละอยากมีมาตลอดเลยเพราะคุณแม่เนี่ยอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็กำลังป่วยอยู่ด้วยนะครับคุณแม่บ่นว่าอยากอุ้มหลานนะฮะก็ส่วนคุณพ่อก็อยากมีด้วยนะฮะคุณพ่อนี่คือคุณชาคริตนะพระเอกของเรานะครับตอนนี้ได้สมใจแล้วนะครับคุณชาคริตก็จะมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะถอดเขี้ยวเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะฮะรักภรรยารักเมียรักลูกนะฮะเขาบอกว่าใครที่เชื่อฟังภรรยาเนี่ยเจริญทุกคนไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่มีนะฮะขอบคุณช่วงนี้กันด้วยนะฮะไทยๆเมาส์ทูเมาส์ครับไทยๆเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง